อิทธิพลจากสภาพอากาศเลวร้ายในพื้นที่ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาทำให้พายุทอร์นาโดหลายลูกก่อตัวขึ้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมิสซูรีและพัดเข้าถล่มเมืองเจฟเฟอร์สันซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนหลายหลังถูกพายุพัดพังราบต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นรถยนต์ถูกพายุพัดพลิกคว่ำระเนระนาดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปอย่างน้อย20คนและนี่เป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศูนย์จำหน่ายรถยนต์ในเมืองเจฟเฟอร์สันค่ะโรงเก็บรถยนต์และรถยนต์ในศูนย์ถูกพายุพัดพังได้รับความเสียหายอย่างหนักสภาพอากาศที่เลวร้ายในอีกหลายพื้นที่ทางตอนกลางของสหรัฐยังทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแถบนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น7คนส่วนที่รัฐโอคลาโฮมานะคะมีเรือบรรทุกปุ๋ย2ลำหลุดลอยและถูกพัดพาไปกับกระแสน้ำที่ไหลแรงในแม่น้ำอาคันซอก่อนจะไปทะเข้ากับเขื่อนกั้นน้ำค่ะส่งผลให้เรือ1ใน2ลำจมลงในแม่น้ำนะคะขณะที่ทางตอนเหนือของเมืองโอคลาโฮมาซิตี้กระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำกัดเซาะตลิ่งทำให้บ้านหลังหนึ่งพังถล่มลงไปในแม่น้ำค่ะและมีบ้านอีกหลายหลังที่อยู่ในความเสี่ยงเช่นกันท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายจากพายุฝนและน้ำท่วม